เอาละครับผมกลับมาอยู่กันต่อนะฮะกับสถานีเดินทางดวง Plus FM 100.75 นะฮะกับเจชนาสนั่นเองครับผมตอนนี้ก็3ทุ่มกับอีก6นาทีนะครับได้เวลาแล้วครับสำหรับผู้ที่เรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโคนันครับวันนี้เราได้มีเกียรติต้อนรับนะครับผมซุปตาของวงการญี่ปุ่นนะฮะโคนันนั่นเองเขาต้องมีซาวเปิดตัวนะไม่งั้นเขาไม่ออกมาจะมีใครตายไหมไม่มีอะไรครับผมยินดีต้อนรับนะฮะคนนั้นสตบมือหน่อยโอ้โหคนนั้นโพสต์ท่าสุดฤทธิ์เลยทีเดียวนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆขอทักคนนั้นก่อนผมรู้สึกว่าคนนั้นเปลี่ยนไปเป็นคนนั้นนิวอัปเดตครับเวอร์ชั่นใหม่ครับโอ้คนนั้นแบบ power up นะฮะนี่ร่างใหม่หัวเล็กลงอันนี้ส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยครับส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยแหละครับผมสวัสดีโคนันครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้บอกมือบ๊ายบายหน่อยโอ้ทักทายทักทายนะฮะแหมดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่แล้วก็มูฟวี่ภาค18ใช่ครับกี่เดือนแล้วปีหนึ่งพอดีปีหนึ่งเราจะเจอกันครั้งหนึ่งใช่แล้วใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยนะฮะสำหรับโคนันนี้เป็นขาประจำอยู่แล้วมีคดีใหม่มาอีกแล้วเหรอครับผมโอ้โหมีตลอดครับขึ้นชื่อว่าโคนันไม่มีคดีไม่ใช่โคนันครับใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีคดีเกิดปุ๊บโคนันก็จะได้โชว์ฟอร์มใช่ไหมฮะโคนันนี่นะฮะที่เขาเอาหัวเล็กลงนี่การไขคดียังโอเคอยู่ใช่ไหมโอ้ถึงหัวจะเล็กลงแต่สมองยังคงเดิมโอ้ยนะสมองยังเท่าเดิมนะแหมเก๊กตลอดเลยทีเดียวอ่ะได้ครับก็ยินดีต้อนรับแล้วกันนะครับผมสำหรับภาคนี้มูฟวี่19ชื่อภาคว่าปริศนาทานตะวันมรณะนะฮะเป็นปีศาจทานตะวันเหรอฮะหรือว่ายังไงอ๋อไม่ใช่ครับเป็นเมล็ดทานตะวันครับคนละอย่างกันอ๋อไม่ใช่ครับอ๋อเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับในตัวของชื่อภาคนะครับก็จะไปสอดคล้องกับเนื้อเรื่องก็คือเป็นเกี่ยวกับงานของจิตรกรระดับโลกวินเซนต์แวนโก๊ะถ้าใครติดตามเรื่องเกี่ยวกับพวกศิลปะก็จะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับและครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกใช่แล้วที่หยิบเอานะครับฝีมือของจิตรกรชื่อดังจิตรกรชื่อดังใช่แล้วที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยมาอยู่ในการ์ตูนถูกต้องครับภาคมูฟวี่ภาคนี้นั่นเองใช่แล้วครับก็เป็นภาพจริงๆเลยใช่ครับนะฮะแล้วยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการเอาผลงานตรงนี้เข้ามาเพื่อที่จะโยงคดีเนี่ยมีแนวคิดยังไงถึงได้หยิบเอาภาพนี้มาในส่วนตัวของอาจารย์โกโชโยมาผู้แต่งคนนั้นเนี่ยครับเขาเป็นชื่นชอบผลงานของจิตรกรคนนี้อยู่แล้วครับอ๋อครับอาจารย์ชอบส่วนตัวใช่ครับก็เลยคงต้องหาจังหวะอยู่นะใช่แล้วจะเอามาใส่ลงในการ์ตูนสักหน่อยประมาณนั้นเลยครับอ๋อภาคนี้ก็เลยประจวบเหมาะใช่แล้วก็เลยเอามาเป็นผลงานที่จะมีการประมูลกันถูกต้องครับขึ้นชื่อว่าผลงานชื่อดังการประมูลต้องเกี่ยวข้องแน่นอนเห็นว่าเป็นแบบพอประมูลเสร็จปุ๊บแน่นอนว่าก็ต้องมีการขโมยเกิดขึ้นถูกต้องนะครับ พอมีการขโมยเกิดขึ้นนะครับก็ต้องโยงกับจอมโจรคิดแน่นอนจอมโจรคิดนะฮะซึ่งครั้งนี้จอมโจรคิดมาแจมด้วยถูกต้องครับอย่าเรียกว่าแจมเลยดีกว่าครับเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของภาคเลยครับอ๋อเป็นตัวละครหลักเลยเห็นในผมคือตอนนี้เนี่ยถ้าใครได้เข้าไปดูเนี่ยนะฮะทาง YouTube หรือในโฆษณาอะไรต่างๆใช่มีทีเซอร์ให้ได้มีครับแล้วผมอยากดูจากทีเซอร์เนี่ยเหมือนจอมโจรคิดเนี่ยจะเป็นตัวร้ายแน่นอนครับใช่ไหมใช่เป็นตัวร้ายแล้วมีระเบิดมีการฆาตกรรมอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่ามีแน่นอนครับแล้วจอมโจรคิดเป็นฆาตกรเหรอฮะปกติจอมโจรคิดเขาเป็นแบบโจรแบบพระเอกนะโอ้โหอันนี้ต้องไปติดตามชมครับโอ้ยตรงนี้แหละเนี่ยเป็นปมที่แบบผมคาใจมากเลยอยากไปดูจังว่าเป็นยังไงแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยจอมโจรคิดมาโจรกรรมแบบไม่ได้แบบราบลื่นอย่างแน่นอนแน่นอนครับเห็นบอกว่าครั้งนี้มีกลุ่มซามูไรทั้ง7ใช่ครับต้องเกริ่นไปทางเนื้อเรื่องก่อนนะครับเนื้อเรื่องก็คือเป็นเกี่ยวกับการประมูลภาพทานตะวันของแวนโก๊ะซึ่งแน่นอนครับการประมูลต้องมากับคนรวยนะครับแล้วก็ในเรื่องคนนั้นเนี่ยจะมีคนรวยอยู่คนนึงซึ่งเป็นคู่ปรับกับจอมโจรคิดพอดีนั่นก็คือคุณปู่ของโซโนโกะ
ครับครับครับนะครับก็ชื่อจิโรคิจินะครับก็บินมาประมูลภาพนี้ถึงนิวยอร์กเลยนะครับครั้งนี้เนื้อเรื่องเกิดที่นิวยอร์กเนื้อเรื่องการโจรกรรมเกิดที่นิวยอร์กครับแล้วก็พอประมูลปุ๊บก็มีเนื้อเรื่องที่ญี่ปุ่นอีกทีนึงอ๋อก็คือกลับมาที่ญี่ปุ่นด้วยมีใช่ครับก็คือตะลุงเนี่ยแกไปประมูลที่นิวยอร์กเพื่อที่จะรวบรวมภาพทานตะวันทั้งหมดที่มี7ภาพครับที่อ้างอิงจากเรื่องจริงเลยนะครับก็คือมี7ภาพก็คือนำมารวมไว้ที่เดียวกันนั่นแหละครับก็คือภาพทานตะวันนี้เป็นภาพของแวนโกทั้งหมดทั้ง7ภาพเลยป่ะใช่ครับอ๋อก็คือข้อมูลจริงๆก็มี7ภาพจริงใช่แล้วอ๋อคือลุงเนี่ยลุงมี6แล้วใช่ครับมีอยู่กับตัว6แล้วเนี่ยภาพที่7ใช่แล้วต้องประมูลให้ได้เพื่อที่จะรวบรวมมาอยู่ในที่เดียวกันเท่าไหร่แพงเท่าไหร่ก็ทุ่มทุ่มครับสุดตัวถ้าไปดูในโรงนะพอเจอราคาปุ๊บหูนี่มันอวดรวยชัดๆเดี๋ยวเดี๋ยวคนนั้นหวยเพิ่งออกเมื่อวานนี้คนนั้น03 03อะไร03โอ้เยอะครับว่าราคาประมูลอยู่ที่เท่าไหร่คือเห็นมาเกินๆอยู่3กว่าๆเนาะใช่ไหมคนนั้นเนาะโอ้ไม่ได้ไพ่หวยนะครับ3กว่าหวยออกไปแล้วโหไม่งั้นนี่คนซื้อ3เยอะเลยเนี่ยคนนั้นมาไว้อย่างนี้เออใช่ใช่งวดหน้าเนาะคนนั้นเนาะ3นะวิ่ง3เลยเนาะช่วงนี้นี่หน้าหลังเลยด้วยเนาะเล่นมาเนี่ยโอ้ยญี่ปุ่นก็มีลอตโต้ใช่ไหมเอออ่ะนะฮะก็คือพอประมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วยังไงคือจอมจุนคิดทำไมถึงจ้องที่จะมาขโมยภาพนี้เขาต้องมีที่มาที่ไปไหมอันนี้บอกไม่ได้ครับมันเป็นมันเป็นเมนของเรื่องเลยครับว่าทำไมจอมจุนคิดถึงมาเพราะว่าปกติเนี่ยจอมจุนคิดเนี่ยจะขโมยแต่เพชรเออสำหรับแฟนจอมจุนคิดก็จะรู้ว่าทำไมถึงขโมยแต่เพชรแต่ภาพนี้เนี่ยกลับมาเป็นงานศิลปะเออทำไมถึงขโมยงานศิลปะใช่มันมีเบื้องหลังอยู่ในเนื้อเรื่องครับนี่เห็นไหมมันมีปมแบบนี้ตลอดแหละโคนันน่ะมาแต่ละภาคเนี่ยเราต้องให้คาใจตลอดแน่นอนพอประมูลเสร็จปุ๊บมีการประมูลเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีการจนคือเขาประกาศเหมือนกันเหมือนปกติเลยใช่ไหมว่าจัดขโมยใช่ครับก็คือจากทีเซอร์ถ้าใครได้ดูทีเซอร์ก็จะเห็นว่ามีการ์ดซึ่งเป็นกิมมิคของเขาอะว่าก่อนขโมยเนี่ยเขาจะบอกก่อนว่าเขาจะขโมยพอบอกเสร็จปุ๊บแน่นอนการป้องกันก็ต้องมีตามมาก็ต้องมีตามมานะครับนั่นก็คือที่มาของ7ซามูไรที่กล่าวไปข้างต้นอ๋อซึ่ง7ซามูไรนี้เนี่ยนะฮะที่จะมาคุ้มกันภาพวาดครั้งนี้เนี่ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างครับก็จะมีทั้งนักประเมินราคาแล้วก็นักขนย้ายนะครับแล้วก็มีตำรวจด้วยแล้วก็มีเจ้าของพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็มีถึงนักสืบก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของซามูไรทั้งหมดใช่ครับ1ใน7ซามูไรเนี่ยมีนักสืบชื่อดังด้วยแต่ไม่บอกว่าใครน่าจะไม่บอกครับอ๋ออีกแล้วอ่ะดูสิต้องดูในมูฟวี่อีกแล้วเนี่ยนะก็คือพูดถึงการคุ้มกันแบบคือดูไม่ออกเลยว่าจอห์นชวนคิดจะใช้ลูกไม้ไหนในการที่จะมาขโมยได้เลยใช่แล้วครับนั่นหนามากแน่นอนว่ามูฟวี่ภาค19ปุ๊บเนี่ยตัวละครใหม่ๆก็ต้องผุดขึ้นมาเยอะแน่เลยแล้วภาคนี้ฮะมีตัวละครที่น่าสนใจที่โดดเด่นในภาคนี้มีตัวละครไหนบ้างอาจจะมีเน้นหลักๆก็คือมีอยู่2คนนะครับ1ก็คือเป็นตัวละครที่ชื่ออุมิโนะจะเป็นคุณยายถ้าเราดูในทีเซอร์ที่ทางไทก้าทำออกมาทั้งหมดครับจะมีคุณยายที่พูดกับไฮบาระนะครับที่มองภาพแล้วก็หน้าเศร้าๆนั่นก็เป็นตัวละครตัวละครหลักเลยนะครับเป็นตัวละครที่มีปมในเรื่องเลยครับที่น่าจับตามองนะครับคือคนนี้คุณยายคุณยายครับจับตาดูให้ดีว่าเขาจะมีบทบาทอย่างไรนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับจะเป็นพ่อของจอมชนคิดแน่มีพ่อจอมชนคิดด้วยใช่ครับก็คือมีศักดิ์เป็นปู่ของจอมชนคิดรุ่นปัจจุบันอ๋อครับครับนะครับที่ชื่อว่าจีอิโคโนสุเกะก็คือปกติแล้วเนี่ยตัวเนี้ยจะมีบทบาทอยู่ในซีรีส์แยกของจอมชนคิดเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เขามาอยู่บนเดอะมูฟวี่นะครับก็คือในเรื่องก็คือเป็นคนที่ช่วยเหลือคือจอมชนคิดเนี่ยเวลาไปจุลกรรมเนี่ยครับไม่ได้ไปคนเดียวนะอ้าวเหรอใช่จะมีผู้ช่วยเฮ้ยจริงป่ะจริง
จะมีผู้ช่วยอยู่ตลอดนะครับนั่นคือคุณปู่เขาเนี่ยแหละคุณปู่เนี่ยเหรอใช่ครับไม่เพิ่งรู้เลยเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยนึกว่าจอมจุนชิดชัยเดียวมาตลอดเห็นไหมแล้วก็จะมีอะไรนะลูกโป่งลูกโป่งที่เป็นตัวปลอมของจอมจุนชิดนี่จ้องพกไปตลอดระเบิดปุ๊บแล้วก็นั่นนี่ผมก็ก็เก่งนะเขาพกไปได้ยังไงไปตลอดเลยผมซ่อนไว้ตรงไหนวะไอ้ตัวไอ้ตุ๊กตายางนะใช่ครับที่เป็นจอมจนคิดนะเจอบ่อยมากระเบิดตุ้มแล้วก็อ้าวไม่ใช่ตัวปลอมตลอดใช่เลยภาคนี้ก็แล้วจอมจนคิดมีมายากลอะไรเข้ามาในการจุลกรรมที่แบบแปลกตามีวิธีการจุลกรรมที่แบบเฮ้ยพลิกแพงอะไรกว่าภาคอื่นๆนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องพลิกแพงหรือว่าวิธีการนะครับวิธีการจุลกรรมก็เราก็อาจจะคุ้นเคยแต่ภาคนี้เราจะเห็นความพิเศษคือเรามองใครเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่มันตัวละครของเขาเองหรือว่าเป็นจอมจงคิดปลอมตัวมานี่คือความพิเศษมากมากคือทุกคนสามารถเป็นจอมจงคิดได้หมดแม้กระทั่ง1ใน7ซามูไรเออใช่นี่เขาชอบจะเหมือนหลอกสับขาหลอกเราอะคิดว่าเขาจะมาจากทางนี้เข้ามาตรงๆเข้ามาตรงๆบ้างอ้อมๆบ้างอ้อมๆบ้างสุดท้ายอ้าวอยู่ข้างในแล้วใช่ครับเราก็ต้องไปติดตามชมว่าคนไหนจอมโจรคิดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราได้คิดตามไปด้วยภาคนี้นี่ก็เป็นเสน่ห์ของโคนันนะฮะกับการที่เราต้องคิดตามไปเรื่อยๆใช่ครับว่าแล้วเราจะถูกหลอกไหมเราจะถูกแบบอาจารย์เขาเขียนหลอกเราไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่คือเสน่ห์นี่คือเสน่ห์แล้วทำให้มูฟวี่แต่ละภาคเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จและเช่นเดียวกันกับภาค19ที่ญี่ปุ่นทำลายสถิติอีกแล้วเหรอครับผมใช่ครับเท่าไหร่ครับครั้งนี้ครั้งนี้นี่ครั้งที่แล้วจำตัวเลขไม่ค่อยได้ครับแต่มากกว่าน่าจะประมาณ200ล้านเยนครั้งนี้เท่าราคาประมูลภาพไหม300ล้านเลยไหมโอ้ไม่ใช่แต่ว่าทุบสถิติอีกแล้วใช่ครับได้รับความนิยมตลอดใช่สถิติมีไว้ทำลายจริงๆสำหรับโคนันนี่แทบจะผมจำได้ตั้งแต่ภาคแรกๆที่เรามาก็ทำลายภาค16ภาคก่อนทำลายเรื่อยๆ17ทำลาย18เอ้ยไม่ใช่พอ17ปุ๊บ18มาทำลาย17ต่ออะไรอย่างเงี้ยภาคนี้19ก็ทำลายทุกมูฟวี่เลยครับนะฮะแล้วเราจะได้ชมโคนันเนี่ยวันที่เท่าไหร่ครับที่จะเข้ามาให้ชาวไทยนี่ได้ชมกัน15ตุลาคมนี้ครับ15ตุลาคมนี้ใช่แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอ15ตุลาคมเนี่ยฉายในโรง SF และเครือเมเจอร์ด้วยนะครับงวดนี้เป็นครั้งแรกที่โคนันเข้าโรงในเครือเมเจอร์อ๋อปกติใน SF ตลอดใช่ครับแต่ครั้งนี้2นะ2ด้วยครับ2ทำให้สามารถติดตามได้ง่ายขึ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับมูฟวี่19ที่น่าสนใจอีกในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อตอนนี้ให้ฟังซาวด์แทร็กของมูฟวี่ภาคนี้กันหน่อยดีกว่าได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะฮะยังอยู่กับโคนันเนาะแล้ววันนี้คุณเป็นอะไรครับเนี่ยผมเป็นนักเรียนญี่ปุ่นครับนักเรียนญี่ปุ่นปกติเป็นชินิจิได้ไหมเดี๋ยวหางอนก่อนหางอนไหมปกติคุณจะมีกิมมิกมาตลอดนะเป็นลูแปงบ้างเป็นอะไรบ้างอ่ะครั้งที่แล้วก็แต่งเป็นโดเรมอนมาด้วยเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อครั้งที่แล้วมีรันมาด้วยใช่ครั้งนี้แต่ผมเป็นชินิจิไม่ได้สิเพราะมีโคนันอยู่ใช่มันจะซ้ำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวทีนี้สกิดใหญ่เลยครับบอกไม่ได้อยู่นี่ใช่เดี๋ยวทับลายกันไม่ได้อ่ะนะฮะเดี๋ยวฟังซาวด์แทร็กซะหน่อยดีกว่านะครับเพลงนี้เป็นชื่อเพลงว่าอะไรฮะสำหรับซิงเกิลนี้รู้สึกว่าจะพิเศษมากๆได้ใครมาร้องไว้นะชื่อนักร้องคือพอนโนกราฟฟิตี้ครับพอนโนกราฟฟิตี้เป็นชื่อเพลงที่ชื่อว่าโอเรเวลนี่ซึ่งแปลว่าคู่ปรับหรือคู่แข่งครั้งมันเข้ากับทีมโคนันกับจอมจุนคิดด้วยใช่เป็นคู่แข่งกันตลอดกาลอ่ะนะฮะใช่โคนันก็เก่งแล้วจอมจุนคิดก็เก่งอีกแล้วแบบมันเฉือนกันอ่ะใช่มันเชื่อเฉือนกันในเรื่องของความคิดจริงๆนะฮะดังนั้นรับประกันความมันฮะ
คู่แข่งตลอดการมาเจอกันแบบนี้เดี๋ยวไปฟังซาวด์แทร็กนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับโคนัน The Movie 19ฮะกับปริศนาทันตะวันมรณะเย่เย่เย่เอาละครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับเจชันแนลส์นะครับวันนี้อย่าแปลกใจอย่าแปลกใจเราอยู่กับโคนันนะครับผมกับการต้อนรับนะฮะมูฟวี่ภาคใหม่นะครับภาคที่19นั่นเองนะครับผมปริศนาทานตะวันมรณะนั่นเองซึ่งโคนันนี่เขาเพิ่งไปไขคดีมาแล้วแบบมันสนุกมากก็เลยอยากจะมาบอกต่อนะฮะกับชาวเจชันแนลส์ของเรานั่นเองนะครับผมนั่นแหละเราก็ยังอยู่กับนะฮะโคนันและนักเรียนญี่ปุ่น ครับผมความจริงชุดนี้นี่จะคล้ายๆกับคาโตริเฮจิครับอ๋อแต่ว่าภาคนี้เขาไม่ได้ออกอ๋อครับไม่มาเนอร์ไม่ไหวเหนื่อยไม่ไหวถ้าเป็นอัลตอริจริงๆต้องเหนื่อยนิดหนึ่งนิดนึงไม่เหนื่อยหรอไม่ไหวอ่ะนะครับผมเราก็เรียกว่าให้ฟังซาวด์แทร็กกันไปแล้วนะครับย้ำกันอีกทีหนึ่งนะฮะเพลงซาวด์แทร็กนี้ผมว่าขึ้นมาแบบแนวช้าๆนะใช่แต่พอกลางๆเพลงไปโจ๊ะๆทั้งนั้นเหมือนกับกำลังต่อสู้กันอยู่ได้บรรยากาศอ่ะของใครนะฮะศิลปินที่ร้องไว้พอนกกิฟฟิตี้ครับพอนกกิฟฟิตี้นั่นเองนะครับชื่อเพลงว่าโอริวอลโอริวอลนั่นเองนะฮะซึ่งความหมายของเพลงนี้เนี่ยนะฮะมันตรงกับมูฟวี่ภาคนี้นะฮะก็คือคู่ปรับตลอดการที่มาเจอกันใช่แล้วครับถ้าไปดูในโรงเนี่ยจะมีคำแปลสำหรับเพลงนี้ให้ด้วยอ๋อใช่เราจะรู้ว่าเพลงนี้เขาแต่งมาเพื่อภาคนี้จริงๆแล้วคุณจะอินกับเพลงนี้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับถ้าชอบขอมานะของพอนกกราฟิตี้นะครับเรามีแล้วเดี๋ยวเราเปิดให้ได้ฟังกันเรื่อยๆเลยนะแล้วก่อนที่แบบผมว่ารีเควสต์น่าจะมาเยอะๆหลังจากที่มูฟวี่เข้าฉายอย่างแน่นอนนะครับไปดูปุ๊บแล้วอินไงอินชอบแล้วอยากชอบขอมาอย่างเงี้ยตลอดเลยสำหรับคนอันเกือบทุกภาคนะพอเวลาคนอันเข้าปุ๊บคนฟังชาวเจพวกไปดูมาเนี่ยๆๆเดี๋ยวฟังเพลงนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเพลงโคนันเนี่ยมีเสน่ห์เพราะว่านักร้องเนี่ยส่วนใหญ่จะอยากจะแต่งให้โคนันเองด้วยตัวที่นักร้องเขาชื่นชอบตัวโคนันอยู่แล้วยังพอนกราฟิตี้เขาก็แต่งให้เองล่ะใช่ครับโอ้วงนี้ก็เป็นแฟนคลับโคนันเหมือนกันครับเออคือแฟนคลับทุกเกือบทุกวงเลยครับที่มาร้องได้ทุกวงเลยนะใช่ครับใช่มั้ยครั้งที่แล้วใครนะสาวครั้งมูฟวี่ภาคที่แล้วโคบายาชิอิวครับเออใช่ไหมก็แต่งให้ใช่ภาคนี้ก็เช่นกันนะครับคือหลายๆคนหลงเสน่ห์ของนายรู้หรือเปล่าคนนั้นนะฮะเก่งไปไหนอ่ะสุดยอดเลย นะฮะมีเค้กอะไรนะฮะมีเค้กมีเค้กใส่ตลอดแล้วรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยนะครับเล่นเอาแฟนๆได้กรี๊ดกราดกันด้วยเพราะว่าหนึ่งศิลปินที่มาร่วมนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของมูฟวี่ภาคนี้คือมาให้เสียงภาคครับผมเป็นสาวสวยอิจฉาเลยอ่ะผมชอบมากเลยครับคนนี้ เป็นวงเกิลกรุ๊ปของเป็นวงเกิลกรุ๊ปเกาหลีใช่ครับแต่ว่าดังในญี่ปุ่นดังในญี่ปุ่นมากนะฮะแล้วก็มีเพลงที่ออกในเวอร์ชันเป็นซิงเกิลญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเพลงที่ออกเฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นก็มีใช่ครับ รวมถึงมีแอนิเมชันด้วยนะครับโอ้มีแอนิเมชันด้วยนะฮะญี่ปุ่นทำให้ครับเป็นการ์ตูนชื่อวงคาร่าเนี่ยแหละครับเหรอสุดยอดมากสำหรับคาร่านั่นเองนะครับผมใช่ครับใครครับเป็นคนมาให้เสียงภาคจียองครับจียองใจผมเลยโอ้โหคุณผู้ฟังครับผมแค่เสียงผมก็สัมผัสได้นะครับว่าติ่งนั่นเองก็เป็นแค่ติ่งวันนี้เรียกเขาว่าก็เหมือนนะครับค่อนข้างเหมือนเลยครับถึงจะออกคนนั้นคือถึงจะออกมาเยอะแต่ผมประทับใจผมมากมาให้เสียงภาคเป็นใครครับเป็นผู้ดูแลในพิพิธภัณฑ์ครับก็คือเป็นคนแนะนำภาพวาดแต่ละภาพแต่ละชิ้นผลงานแต่ละชิ้นออกมาหลายซีนบ้างออกมาหลายซีนบ้างไม่เยอะครับนิดหน่อยแต่ไม่บอกดีกว่าว่าเยอะเปล่าโอ้ยคนนั้นน่ะไม่บอกเนี่ยกั๊กกักตลอดเลยอ่ะคนนั้นน่ะทำไมอ่ะ
สปอยนิดนึงไม่ได้หรอโอ้โหโคนันสาหาผมบอกได้ทุกพูดถึงจียองแล้วอยากจะเล่าเยอะเลยจีถ้าใครอยากจะแบบเอ้ยสัมผัสความน่ารักนะฮะของงานภาคของเธอกับมูฟวี่ครั้งนี้ไปดูเป็นซาวด์แทร็กแต่ว่ามาฉายที่ไทยไม่มีนะไม่มีใช่ไม่มีเป็นซาวด์แทร็กเป็นภาคไทยล้วนๆเสียงไทยก็น่ารักนะอืมเสียงไทยก็น่ารักเนาะใช่ครับคือถ้ามาไทยปุ๊บแบบก็ต้องคนนั้นก็ต้องเป็นเสียงคนนี้อ่ะใช่ไหมถูกต้องครับอะไรนะตัวละครแต่ละคนก็ต้องเป็นเสียงเอกลักษณ์ที่ต้องภาคแบบนี้มันต้องเป็นคนนั้นคนนี้เท่านั้นใช่ไหมเออนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษด้วยนะฮะได้คาร่านะครับมาให้เสียงภาคด้วยเจ๋งจริงเลยเดี๋ยวเปิดคาร่าให้ฟังคาร่าก็เป็นแฟนคนนั้นอีกเหมือนกันนะใช่ครับไม่แน่ว่ามูฟวี่20หรือมูฟวี่ต่อๆไปคาร่าจะแต่งเพลงให้โคนันโอ้โหถ้าเป็นงั้นนี่กีดกราดเลยไหมสุดยอดเลยครับเออนะฮะอ่ะมาความพิเศษของภาคนี้ก็แน่นอนการเจอกันแล้วก็มีทั้งศิลปินเหล่าบรรดาอะไรต่างๆนะครับที่มาร่วมนะฮะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของมูฟวี่ภาคนี้นั่นเองนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากจะไปดูแล้วแหละแล้ววันนี้คนนั้นไม่ได้มามือเปล่าเอาอะไรมาไหนมาดูดิไหนดูดิมีเข็มอะไรยิงอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีนาฬิกาอ๋อวันนี้ไม่ได้ใส่นาฬิกาเข็มมาอ๋อคุณลุงไม่อยู่ไม่ต้องยิงไม่ต้องใช้โดนยึดอืมอ๋อโอเคโอเคมาครั้งนี้นี่มีของรางวัลมาแจกแน่นอนคุณฟังชาวJ Channelเหมือนเดิมคือมาทุกครั้งมีของแบบพรีเมียมเลิศๆที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นตลอดแน่นอนครับครั้งนี้มีอะไรที่แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยชิ้นแรกเลยนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยนี่ครับแฟ้มแน่นอนครับหาซื้อที่ไหนไม่ได้แน่ๆครับยกขึ้นอีกครับยกขึ้นนี่ความพิเศษของแฟมนี้คือผมเพิ่งเอามาโชว์เป็นทีแรกเลยนะรู้เปล่ายังไม่เคยโชว์ที่ไหนเลยนะคุณผู้ฟังครับคุณได้เห็นพร้อมกันนะฮะที่แรกเลยนะครับผมนี่ครับด้านหน้าของเมืองไทยนะฮะที่แรกเลยนี่ด้านหลังก็มีเป็นโลโก้ด้วยครับอ๋อเป็นโคนันแล้วก็จอมจนคิดใช่เขาเรียกว่าแบกเป็นสัญลักษณ์ทุกภาคจะไม่เหมือนกันนะครับภาคนี้เป็นอย่างนี้นี่นะครับเป็นที่แรกนี่ถือว่าหาซื้อไม่ได้ด้วยนะนี่นะครับเป็นแฟ้มนะฮะเอาก็เอาไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนี่และแน่นอนไม่ใช่ชิ้นเดียว มาคู่นะครับมีนี่ชิ้นหนึ่งครับเสื้อนี่ครับเฮ้ยเสื้อสวยเป็นเสื้อยืดนะฮะเสื้อยืดนะโชว์เต็มปื้มคนนั้นถือคนนั้นเป็นพรีเซนเตอร์สิอ๋อเป็นลายนะครับคนนั้นนี่เวลาไขคดีได้ต้องชี้นิ้วนะครับผมความจริงมีอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้นนี่และฆาตกรคือนี่เป็นคาแรคเตอร์ที่เอ้ยสวยอ่ะเสื้อสวยมากเลยเท่ดีเท่ดีเท่ดีเนื้อผ้าดีด้วยเนื้อผ้าดีด้วยข้างหลังนะข้างหลังมีลายไหมมีครับมีครับนี่เป็นโอ้โหตรงแพงนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของโคนันเหมือนกันอืมใช่ไหมต้องเสนอตอนใช่เลยนะครับโอ้นี่ครับแฟ้มและเสื้อก็คือแจกแยกกันเหรอหรือยังไงฮะให้คู่กันเลยครับให้คู่เลยเหรอเอาไปเลยครับคู่กันครับคุณผู้ฟังทำยังไงถึงได้อ่ะ อยากรู้แล้วว่าทำยังไงถึงได้อ่ะต้องเอาไงดีตอบคำถามดีกว่าอ๋อแน่นอนเพราะว่าของรางวัลเราไม่ได้มาคู่เดียวนะครับทำไมฮะมีเรามีสามชุดครับสามชุดเลยเหรอสามชุดครับโอ้โหคนนั้นใจปั้มมากเลยอ่ะป๋ามากอ่ะคนนั้นโอ้โหสุดยอดเลยสามชุดใช่แล้วกับสามผู้โชคดีที่จะได้แฟ้มนะฮะและเสื้อนะฮะสุดเท่จากโคนันนะครับผมแฟ้มและเสื้อนะฮะให้2ชิ้นเลยนะคำถามมีว่ายังไงบ้างครับเก็บไว้ทันทายดีมากยากไหมอ่ะค่อนข้างยากอยู่รอเอาไว้ตอนท้ายดีกว่านะครับให้ผู้ฟังเตรียมตัวนะครับเตรียมกดยังเราต้องมีเน้นไหมว่าเราต้องตั้งใจฟังช่วงไหนแล้วเราถึงจะรู้อะไรอย่างเงี้ยคำตอบอ้าวนี่โทรมาตอบแล้วฮะยังไม่ได้ถามเลยใจเย็นให้รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคำถามมาอย่างแน่นอนอ่ะมาพูดถึงมูฟวี่กันต่อหน่อยดีกว่า
แน่นอนว่าครั้งนี้นี่เกิดเนื้อเรื่องเกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ที่พิพิธภัณฑ์ในเนื้อเรื่องนะครับจะมีอยู่2ที่คือก็คือพิพิธภัณฑ์ซอมโปเจแปนก่อนอันแรกนะครับครับไอตัวเนี้ยเป็นพิพิธภัณฑ์จริงของญี่ปุ่นที่มีการเก็บภาพทานตะวันไว้อ๋ออ๋อของจริงครับของจริงเลยใช่ไหมใช่จะมีภาพทานตะวันอยู่ไม่มั่นใจว่ากี่ภาพแต่ว่าเป็นสถานพิพิธภัณฑ์ของญี่ปุ่นครับนะครับกับอีกที่หนึ่งก็คือเป็นที่ในเนื้อเรื่องที่ไม่มีจริงนะครับอ๋อนี่คือสมมุติขึ้นก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ของลุงจิโรคิจิครับที่เป็นปู่ของโซโนโกะเนี่ยครับครับเขาก็เพื่อที่จะกันจอมโจรคิดมาขโมยภาพทานตะวันเนี่ยเขาก็เลยสร้างพิพิธภัณฑ์ที่มีการล็อกแน่นหนาขึ้นมานะครับที่ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์เล็กล็อกพิพิธภัณฑ์เล็กล็อกใช่โอ้โหแค่ชื่อก็ดูเข้ายากแล้วนะล็อกเล็กล็อกเลยทีเดียวเพื่อที่เก็บรักษาของมีค่าของลุงเขาไว้นะใช่ใช่ไหมนี่กันแค่เฉพาะจอมโจรคิดครับนี่ลงทุนถึงนี่คือสร้างกันจอมโจรคิดอย่างเดียวเลยเหรอใช่ครับคือหลังจากที่จอมโจรคิดเขาประกาศว่าจะมาขโมยใช่ครับแกก็สร้างนี้ขึ้นมาเลยเหรอใช่ครับแกจะรวยไปไหนฮะโอ้โหโอ้โหแล้วหลานแบบโก้มากอะ ไม่น่าเชื่อว่าลุงจะรวยขนาดนี้ถูกต้องครับเออนี่คือความโอเวอร์นะฮะของลุงนะฮะแล้วก็มูบี้ภาคนี้ดูสิว่าลงทุนสร้างขนาดนี้แล้วมีอะไรบ้างต้องไปดูครับว่ามันกันอะไรได้กันขโมยกันนู่นกันนี่กันอะไรได้เออต้องไปดูนะครับผมอ่ะย้ำวันฉายหน่อยเข้าฉายวันไหนครับ15ตุลาคมนี้ครับ15ตุลาคมนี้ฉายที่ไหนบ้างครับ SF และ Major นะครับ SF และ Major Cineplex ครับทุกโรงภาพยนตร์นี่ทั้งเครือ SF แล้วก็ Major เลยนะครับครั้งนี้ก็คือจะทำให้คุณเนี่ยนะครับผมได้ดูโคนันนะฮะได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นหนังต่างจังหวัดต่างจังหวัดบางทีต่างจังหวัดก็มีนะครับมีคนถามเยอะว่าต่างจังหวัดมีไหมมีไหมมีนะครับมีแฟนคลับจากนครสวรรค์บอกว่ามีไหมแต่ต้องติดตามวันใกล้ๆฉายนะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ thaikatham.com จะมีประกาศอยู่ว่าเข้าลงไหนบ้างใน SF และmajor.com นะฮะเข้าไปได้มี Facebook อะไรแบบนี้ไหมฮะมีครับ www.facebook.com/thaikatham thaikatham นะครับไปเสิร์ชดูได้นะครับผมไปกดไลค์เดี๋ยวก็มีข่าวสารโคนันมาอัปเดตกันแน่นอนครับช่วงนี้ไปดูทีเซอร์เรียกน้ำย่อยกันก่อนก็ได้นะครับหรืออาจจะแบบมีแอดมินเผยอะไรสปอยมาบ้างไม่มีครับที่นี่ไม่มีเผยสปอยไม่มีหรอแต่ภาคนี้พิเศษมากครับเรามีตัวอย่างให้ชมถึง6ตัวมีน้ำย่อย6ตัวเลยเหรอ6ตัวเลยครับแล้วผมได้ดูตัวเดียวเองอ่ะมี6ตัวมี6ตัวเลยครับไปดูที่ Facebook นะมีโพสต์ให้อยู่ใช่ป่ะมีโพสต์อยู่ครับโอเคไปดูกันนะครับอ่ะสุดท้ายละให้ฝากอะไรถึงแฟนๆชาว J Channel หน่อยแล้วก็พูดถึงมูฟวี่ครั้งนี้หน่อยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับผมครับก็ภาคนี้นะครับเป็นภาคที่ฉลองครบรอบ20ปีนะครับแล้วก็มีจอมโจรคิดที่เป็นตัวละครที่นิยมชมชอบกันมากนะครับรวมถึงได้เข้าในเครือเมเจอร์และ SF ด้วยก็ค่อนข้างที่จะพิเศษแทบทุกอย่างครับส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับไปดูนี่ออกมานี่ปื้มปิ่มแน่ๆนะครับคือเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเอาใจทั้งแฟนโคนันแล้วก็แฟนจอมโจรคิดนะใช่แล้วครับเพราะว่าเขาก็ทำแบบแยกออกมาด้วยนะเขียนแยกคือดังจนต้องทำแยกออกมานะจอมโจรคิดนะใช่ใช่ไหมฮะครั้งนี้ปะทะกันนี่รับรองว่าเป็นในมูฟวี่ด้วยเนี่ยความเข้มข้นความดุเดือดความเฉือนในเรื่องของไหวพริบปฏิภาณต่างๆของทั้งคู่เนี่ยใครจะเหนือกว่ากันจัดเต็มภาคนี้ไม่ควรพลาดแน่นอนอืมอ่ะสุดท้ายแล้วคำถามแล้วกติกาได้เลยครับมีใครได้ฟังเมื่อกี้นี้ไหมที่พูดไปผมก็แบบพยายามไงยิงคำถามไงว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเข้าคำถามเลยไหมโคนันจัดไปเลยเตรียมไว้ให้ดีนะครับดูคำถามว่า
พิพิธภัณฑ์ที่กันจอมโจรคิดของลุงจิโรคิจิมีชื่อว่าอะไรโอ้โหเมื่อกี้เลยอ่ะเมื่อกี้เลยอ่ะนี่เห็นไหมพยายามเน้นชื่อพิพิธภัณฑ์ที่คุณลุงสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อกันจอมโจรคิดไปขโมย มีชื่อว่าอะไรมันเข้ายากมากอ่ะขอบอกตรงนี้แหมยังเน้นอยู่เลยว่ามันเข้ายากจริงๆส่งคำตอบของคุณมานะฮะร่วมสนุกทาง SMS เท่านั้นนะครับที่หมายเลข4689188นะฮะพิพิธภัณฑ์ไม่ต้องโทรครับทาง SMS อย่างเดียวนะครับผม4689188ส่งข้อความมาได้เลยนะครับพิพิธภัณฑ์ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อการจอมโจรคิดมาขโมยภาพวาดทันตะวันชื่อพิพิธภัณฑ์ว่าอะไรนี่4689188 3ผู้โชคดีเท่านั้นนะครับที่จะได้ใบเสื้อนะฮะโคนันนะครับผมและก็แฟ้มนะฮะโคนันเดอะมูฟวี่19นะฮะแล้วก็นิดนึงนะครับเสริมปิดท้ายแฟ้มตัวนี้นะครับจะมีให้สำหรับผู้ที่ไปชมโคนันด้วยโอ้คือซื้อตั๋วอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวต้องติดตามอีกทีนึงครับโอเคโอ้นี่ทำเป็นปริศนาตลอด ขนาดของแจกก็เป็นปริศนาอะไรคุณผู้ฟังดูสินี่เขาซึมซับคนนั้นเต็มที่เลยเนี่ย อ่ะนะฮะดังนั้นต้องรอติดตามเข้าไปที่ Facebook ของไทยการ์ดไทม์ได้ใช่ครับจะมีรายละเอียดอยู่รายละเอียดเกี่ยวของรางวงของรางวัลต่างๆแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้เนี่ยพิเศษมากเลยทั้งเสื้อและแฟ้มนะฮะหาที่ไหนไม่ได้ไม่มีขายนะครับเพื่อคุณผู้ฟังชาวเจที่น่ารักของเราเท่านั้นเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับไปดูมูฟวี่ภาคนี้กันนะครับ15ตุลาคมนะครับผมทุกโรงภาพยนตร์นะครับ SF และ Major เคลียร์คิวให้ว่างแล้วไปดูการไขปริศนาดูสิว่าภาคนี้จอมโจรคิดจะชนะหรือโคนันจะชนะใช่ไหมฮะผมอยู่ข้างโคนันเสมอโคนันจับมือหน่อยเราเชียร์คุณนะฮะขอบคุณโคนันนะฮะแล้วก็คุณอะไรดีคุณเรียนญี่ปุ่นมากเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณมากมายเลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับมุมวี20ครับผมดูจบแล้วอย่าเพิ่งลุกนะครับดูท้ายเครดิตด้วยนั่นไงมีเอ็นเครดิตด้วยรับรองว่าเอ็นเครดิตจะทำให้ทุกคนตะลึงตึงตึงตะลึงตึงเพราะอาจจะเป็นไปต่อว่ามูฟต่อไปปะโอ้โหทีเด็ดเลยครับรอติดตามด้วยนะจ๊ะบายขอบคุณมากมายเลยนะฮะครับผมจัดคาร่าซะหน่อยส่งคำตอบมาฮะ4689188นะครับพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าอะไรบายบายคนนั้น